สะแถมน้ำปุยอีหน้าบ่อปุยลุยออกทางผู้ให้ผู้ฝ่ายบ้านบ้านเป็นบุญใจเธอที่อ้ายมาเธออยากหูจักกันอ้ายเอ่ยหัวใจน้องวันหูโตฟังสั้นบ่พอว้าวกะว้าวน้องอ้ายคนผู้รอให้เห็นกะมักบาปคักเขียนให้ความหักใจคักกระโดเศร้าคำเลี้ยงงัวเฮ็ดสวนเฮ็ดหัวพันโพยบ่เป็นตาอ้ายคิดต่อบ่อยากพาหักอ้ายลุงยานอ้ายอ้ายคนสั่งมาลงสนเน้นก็เป็นโฮใจถูกล้อมบ่ให้น้องออกไปหังผู้ใดฝากคิดมาแล้วให้เป็นผู้สาวเฝ้าหน้าเฝ้าให้บ่ได้กินดอกลาบไก่พอกินได้แต่ผักกาดาวคมคมสวัสดีครับนะครับพบกับรายการ Reaction นะครับ Special EP นะครับวันนี้ผมมา Reaction เพลง Version Cover นะครับของลำละคร In Sea Sing ใหม่นะครับหรือคำล่านะครับศิลปินสาวจากสปป.ลาวนะครับแขวงสุนทรเขตนะฮะเมืองจำพรนะครับแขวงสุนทรเขตก็คือเพื่อนบ้านของเรานะฮะเพลงนี้เป็นเพลงเขาเรียกว่าออริจินอลนะเป็นของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซ
นะครับหรือเป็นเพลงที่อีกเพลงนึงที่ดังมากๆในบ้านเรานะครับคือร้องโดยน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบรรแพงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพชรบรรแพงนะฮะขออนุญาตรีแอคชั่นเพลงนี้ตัวนี้นะครับมันเป็น cover version นะครับของลำละครอินทรีย์เชียงใหม่นะฮะที่ทำโดยมิกมาสเตอร์โดยแอร์น้อยบ้านนานะครับแล้วก็ camera man โดยกบเกี้ยงใช่ไหมโปรดักชั่นใช่ไหมคือเพลงนี้ถูกปล่อยในช่องของคุณทอมนะฮะทอมกบเกี้ยงใช่ไหมครับไปเซิร์ชชื่อนี้ใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ไปดูมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเต็มที่เป็น cover version นะครับ cover version คือจริงๆเพลงนี้เนี่ยเธอ cover ไว้นะครับลำละครเนี่ยนะครับหรือคำล่าเนี่ย cover ไว้ก่อนที่จะเดินทางมาผมคิดว่าก่อนที่จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาออดิชั่นที่สอนอเป็นแพงนะครับที่มหาสารคามนะครับซึ่งผมคิดว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้เห็นนะครับเคยได้เห็นตอนที่เธอมาออดิชั่นอยู่นะครับพอกลับไปฟังเพลงนี้คือไม่ต้องขออนุญาตไม่ได้เปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเจ้าของเพลงนี้น้องอุ๋งเนี่ยเธอทำได้สุดยอดมากนะครับคือทำต้องบอกว่า the best แล้วก็ทำได้ดีมากๆนะครับทีเนี้ยคือตัวของน้องอิงเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าไอดอลอ่ะนะฮะหรือเป็นต้นแบบให้กับศิลปินอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะคือไม่ใช่ก็สามารถนะได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์น้องอิงนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้ตัวเวอร์ชัน cover เวอร์ชันเนี่ยเลือกเขาสาอ้ายเนี่ยของลำละครอินทรีย์เชียงใหม่เนี่ยนะฮะเพลงนี้ผมคิดว่าsound recording studio ก็คือน่าจะอยู่ที่สปป.ลาวนะครับแล้วก็การมิกซ์การอะไรก็คือ cover เวอร์ชันทำอยู่ที่สปป.ลาวหมดเลยนะครับที่คุณทอมกบเกี้ยงใช่ไหมครับเป็นน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ติดตามแต่ว่าไปกด follow ไว้อยู่กด follow ช่องไว้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกผมพอได้ฟังเพลงนี้นะครับฟังน้ำเสียงนะครับฟังเสียงนั่นแหละนะฮะผมคิดว่าเป็น cover version อีกเวอร์ชันหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงนี้ได้น่าฟังนะครับได้น่าฟังนะครับเสียงมีความเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับก็คือเสียงใสนะครับเสียงใสแล้วโทนเสียงก็ฟังได้แบบสบายหูนะฮะสบายหูแล้วก็ผมคิดว่าเป็น cover version ที่ค่อนข้างลงตัวนะครับค่อนข้างลงตัวคือมันจะมีอีกเพลงหนึ่งนอกจากเลือกเขาสะอ้ายก็ยังมีหอบฝันมาหลังห้านนะที่ลำละครอินทรีย์เชียงใหม่เนี่ยได้ cover ไว้แล้วก็ผมไปฟังทั้งสองเวอร์ชันละทั้งเลือกเขาสะอ้ายก็คือตัวเนี้ยตัวที่ผมกำลังรีแอคชั่นอยู่แล้วก็หอบฝันมาหลังห้านนะครับผมว่าเป็นอะไรที่คือฟังแล้วต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเธออยู่แล้วนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเธออยู่แล้วคือเสียงใสแล้วก็เสียงกังวานนะครับก็ฟังได้สบายๆแล้วก็คือซาวด์เมโลดี้ของเพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแล้วก็คือต้นฉบับมันทำไว้ได้ดีมากนะครับทำไว้ได้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงนะครับตอนนี้น้องอุ๋งอิ๋งก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จผมคิดว่าในระดับที่สูงมากๆนะครับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องคารวะนะฮะต้องเรสเพคเลยนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับทีนี้ใน cover ใน cover version ของลำละครอินทรีย์เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีในมุมมองของผมมันมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับเราเองผมเองได้ติดตามผลงานของเธอนะครับในตอนที่เธอมาออดิชั่นแล้วก็มาสังกัดกับต้นสังกัดเดิมนะครับเราเองก็จะรู้แล้วว่าแนวทางการร้องของเธอเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงของเธอเป็นยังไงใช่ไหมฮะเสียงของเธอเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้ใช่ไหมฮะลูกทุ่งอินดี้มันเป็นเพลงตามแนวของยุคสมัยนะครับมันเป็นเพลงตามแนวของยุคสมัยที่เป็นความรักของหนุ่มสาวนะครับเป็นความรักของหนุ่มสาวที่แบบฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่คือไม่สมแบบไม่เหมาะสมกับเธอเลยแล้วอาจจะเหมือนกำลังทำให้เหมือนกำลังบอกว่าตัวเองเนี่ยดูไม่เหมาะสมกับฝ่ายชายเลยกับแฟนหรือกับคนที่ตัวเองชอบนะครับก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่เหมาะกับเขาเราถึงอะไรหลายๆอย่างเพลงมันจะสื่อออกมาแนวนั้นนะครับแบบว่าไปเลือกเขาสานะครับน้องบ่สมกับอายดอกน้องบ่สมอายดอกนะครับ
แล้วลำละครอินซีเชียงใหม่เนี่ยเธอถ่ายทอดเพลงนี้ผมคิดว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่เป็นคือไปดูตัวเต็มที่ YouTube Channel ของคุณทอมกกเกียงนะครับคุณทอมกกเกียงก็จะเห็นว่าตัว MV นี่ตัว MV ทั่วทีครับสื่ออารมณ์ออกมาได้ค่อนข้างดีคือเพลงนี้เล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวแล้วก็ใช้การแสดงออกทางอารมณ์โดยผ่านสีหน้าท่าทางนะครับแล้วก็แววตาผมว่าเป็นการแสดงมิวสิกวิดีโอคนเดียวที่ทำได้ดีนะครับแล้วก็ทีมโปรดักชันตัดต่อผมคิดว่าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคือดูแล้วสมูทเนี่ยดูแล้วมันสื่อได้หลายแบบเป็นสาวเหลี่ยงง่วงมาเปิดหัวมาด้วยเอาง่วงไปผูกใช่ไหมแล้วก็ช่วงกลางๆหน่อยก็เห็ดสวนฮดนามนะครับก็คงจะเป็นแบบว่าลักษณะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ของสาวต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรประมาณนี้ผมคิดว่า cover version เลือกเขาสาอายของนำละครเนี่ยเป็นอะไรที่น่าฟังนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมน่าจริงๆแล้วตัวผมเองผมอยากจะบอกว่าผมเซอร์ไพรส์กับเสียงนะครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เธอจะมาออดิชั่นหรือตอนที่จะมีผลงานซิงเกิลแรกนะครับที่ชื่อว่าเพลงหอบฝันข้ามโขงเนี่ยนะฮะผมก็ได้ฟังเพลง cover เนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมา reaction แต่ฟังผ่านๆนะครับหลังๆมาก็มีโอกาสได้มาฟังนานขึ้นแล้วก็พยายามที่นั่งฟังเสียงของเธอผมคิดว่าเฮ้ยผมชอบนะผมชอบแล้วคือเสียงอะฟังสบายๆเธอเป็นคนที่มีแก้วเสียงที่มีเสน่ห์นะครับคือไม่ได้เพราะที่สุดนะครับไม่ได้ว่า the best ไม่ได้เพราะที่สุดไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเสน่ห์เสียงของเธอนะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันเป็นแบบฉบับของเธอซึ่งเพลงนี้นำไป cover เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายแล้วก็มีเขาเรียกว่าสำเนียงหรือคำบางคำที่เป็นภาษาลาวใช่ไหมครับที่ไม่มีชอช้างเป็นซอโซเป็นลอลิงอย่างนี้นะครับมันก็คือเสน่ห์อีกแบบนึงของภาษาลาวนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า cover version เพลงนี้เป็นการนำเพลงไทยไป cover ที่ถือว่าลงตัวมากๆอีกเพลงนึงนะครับของเธอของลำละครอินสีเชียงใหม่นะครับก็มาติดตามดูนะฮะก็มาติดตามดูว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะมี cover version เพลงไทยเพลงอะไรบ้างนะครับที่ออกมาในลักษณะแบบ masterpiece หมายความว่าเป็น cover masterpiece ก็คือมีทั้ง MV มีทั้งการ mix master ที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เฮ้ยฟังแล้วชอบอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของเธอเสน่ห์ของเธอก็คือเสียงของเธอนะครับแล้วก็การแสดงออกสีหน้าท่าทางแววตาของเธอผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะครับโดยส่วนตัวผมยกให้กับลำละครอินสีเชียงใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินที่ผมเนี่ยชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะครับในหลายๆท่านที่เป็นศิลปินที่เพื่อนบ้านของเราจากสปปลาวนะครับผมจะชอบฟังเพลงในหลายแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปใช่ไหมตามที่ผมเคยเล่ามาหลายๆ EP นะครับฮิปฮอปหมอลำลูกทุ่งหมอลำลำซิ่งแรปคือฟังได้หมดเลยนะครับฟังได้หมดแต่ตัวของศิลปินคนนี้ลำละครเนี่ยเธอได้ทั้งเพลงที่เป็นลักษณะแบบว่าลำเพลินหรือกลอนหรือลำอะไรประมาณนี้หรือเป็นเพลงลำอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพลงลูกทุ่งอินดี้นะครับผมคิดว่า cover version เพลงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวพี่ๆนะครับพี่ไปดู MV ตัวเต็มนะครับได้ที่ช่องคุณทอมโกเกียงนะครับวิวเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะพี่ๆเพลงนี้แสนกว่าวิวนะครับแสนกว่าวิวถือว่าไม่ธรรมดาเลยกับ cover version นะครับมีเสน่ห์มากๆนะฮะแล้วก็น่าฟังนะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณสำหรับเป็นแฟนๆนะครับสำหรับผลงาน Masterpiece เพลงนี้ของน้องอิงที่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆให้กับเยาวชนนะฮะให้กับศิลปินที่อายุยังน้อยนะครับได้นำไปร้องไป cover เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งศิลปินรุ่นพี่ของเธอเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือลำละครอินซีเชียงใหม่นะฮะก่อนที่จะเดินทางมาออดิชั่นที่บ้านแพงผมคิดว่าเธอทำได้ดีมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆ cover version ในเอกลักษณ์ของเธอนะครับฝากนะฮะฝากพี่ๆนะครับสนับสนุนผลงานนะครับของลำละครอินสีเสียงใหม่นะครับเธอมี YouTube Channel ก็คือ YouTube Channel ของเธอชื่อว่าล่าลำละคร Official นะครับในนั้นจะมีผลงานของเธอเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ Facebook จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับลำละครอินสีเสียงใหม่นะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มบ้านฮักของเธอนะครับกลุ่มบ้านฮักแล้วก็ลำละครแฟนเพจนะครับติดตามผลงานของเธอได้นะครับแล้วเร็วๆนี้เธอจะมีซิงเกิลใหม่มารอดูว่าซิงเกิลนั้นจะเป็นเพลงอะไรนะครับจะเป็นเพลงไหนนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะเซอร์ไพรส์แน่นอนโปรเจกต์นี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับการรีแอคชั่นนะฮะเดี๋ยว EP หน้าผมจะมารีแอคชั่น cover version ของเธออีกเพลงนึงก็คือยังเป็นเพลงของเธอยังนำเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งมาร้องอีกเพลงก็คือหอบฝันมาหลังห้ามซึ่งเป็น
the best masterpiece ของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินในบ้านเราผมคิดว่าแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเองเดี๋ยวมารอชม EP หน้าขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะพี่ๆคนไหนมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนนะครับกดคอมเมนต์ไว้นะครับbelow this video นะครับ below this video please comment นะครับ or you want to write everything นะครับขอบคุณ thank you so much ครับ I think this singer amazing in Lao or Thai and I think I hope in the future she is famous in Thailand ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ thank you so much see you next EP ครับขอบคุณครับ